สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับช่องนี้ชื่อช่องว่า Sharing Closet นะครับซึ่งคอนเทนต์ของทั้งช่องเนี่ยก็หลักๆแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับการรีวิวเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายวินเทจของมือสองนะครับซึ่งจุดประสงค์หลักๆก็คือจะมาแบ่งปันกันดูนะครับเผื่อเพื่อนๆพี่น้องคนไหนเนี่ยสนใจก็จะได้มารับชมด้วยกันนะครับถือว่าแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันเนาะแล้วก็ได้ความเพลิดเพลินไปในตัวด้วยนะครับครับผมซึ่งในวันนี้เป็น EP แรกนะครับคู่แรกที่เราจะมานำเสนอวันนี้จะเป็นอะไรเดี๋ยวเรามารีวิวอันบ็อกกันครับครับโดยรองเท้านะครับที่เราจะเอามาอันบ็อกวันนี้นะครับก็คือ Convert Jack Purcell นะครับ Made in USA นะครับปี90นะครับคู่นี้รายละเอียดคร่าวๆนะครับสีขาวนะครับเบอร์7ครับผมเบอร์7ผู้ชายเบอร์9ผู้หญิงนะประมาณไซส์40 Made in USA นะครับอันนี้ก็ใส่สติ๊กเกอร์ติดข้างกล่องเนาะคู่นี้ก็มาจากออฟฟิศที่ลอนดอนนะครับแต่ว่า Made in USA นะอันนี้กล่องโดยรอบนี่ครับอันนี้ไปแปลกันเอาเองนะครับผมก็ไม่ค่อยจะถนัดเท่าไหร่ตัวนี้ก็เป็นกล่องฝายกนะครับจะเป็นตัวรองเท้านะครับรองเท้าเราออกก่อนมีแท็กด้วยครับผมเดี๋ยวเรามาดูที่แท็กกันก่อนดีกว่าเนาะอันนี้จะเป็นแท็กที่ติดมากับรองเท้านะครับอ่านกันเอาเองนะโดยแท็กอันนี้ก็เดี๋ยวนี้ก็มีการซื้อขายกันอยู่ที่หลัก 2-300 บาทเหมือนกันนะครับ wow.ทีนี้เราจะมาดูที่ตัวรองเท้ากันนะครับเริ่มจากด้านนอกเลยเนาะสีก็จะเป็นสีขาวออกออฟไวท์นะครับไม่ใช่ขาวจั๊วเชือกก็จะเป็นแบนๆเชือกแบบนี้นะครับทรงแบบนี้สำหรับ90แบนๆมันๆคู่นี้จะเป็น90ตะเข็บจมนะครับซึ่งบางคนเขาก็จะบอกว่าเป็น80ไปลาย80แต่ผมว่ามันเป็นโมเดลของปี90นะผมก็เรียกมันเป็นปี90แล้วกันดูจากด้านนอกกันไปก่อนนะครับอันนี้ป้ายนะครับป้ายด้านหลังเต็มๆสวยๆแบบนี้นะครับยางด้านล่างนะครับพื้นด้านล่างเป็นแบบนี้เป็นลายยึกยือยึกยือนะครับมีตัว R มีตัว R อยู่ข้างในตามตัว R แล้วก็มีคู่นี้จะมีปั๊มเลขนะครับปั๊มบล็อกพื้น994นะครับข้างนี้ก็มีทั้งสองข้างเลยโอเคไซส์ปั๊มไซส์ด้านข้างหลังนี่เบอร์7นะครับตรงรุ่นตรงกล่องนะครับยางสำหรับยางนี่ก็จะเป็นแบบนี้ครับยางสีแดง Jack Purcell Convert นะครับ Made in USA ครับผมหัวยิ้มเต็มๆแบบนี้นะครับหัวทุยๆดูด้านข้างถ้าดูด้านข้างก็จะเป็นประมาณนี้คู่นี้นี่คือแบบเกือบติดกันเลยไม่เพเยอะเลยครับยางผ้ากาวจะมีลายอยู่ในตัวประมาณนี้คู่นี้จะเป็นตะเข็บจมนะครับจะไม่มีสามเหลี่ยมตรงนี้ไม่เหมือนกับ90ตัวทั่วไปครับเดี๋ยวผมจะเทียบกับตัวที่มีตะเข็บไม่จมแล้วกันนี่เข็บไม่จมจะเป็นเห็นไหมครับจะมีสามเหลี่ยมตรงนี้คู่นี้จะเป็น90บาร์โค้ดนะครับเดี๋ยวหลังเรามารีวิวให้ดูอีกทีว่าตัวบาร์โค้ดจะแตกต่างกันยังไงเนาะอันนี้เรามาอยู่ที่ตัวหลักของเราก่อนดีกว่าตัวนี้ไม่มีสามเหลี่ยมตรงนี้โอเคครับโดยรวมด้านนอกก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราดูด้านในกันครับคราวนี้เรามาดูภายในนะครับเริ่มจากซอฟต์ตัวนี้ก็จะเป็นซอฟต์ดาวนะครับปั๊ม Convert Made in USA ฟอนต์ประมาณนี้นะ
ฟอนต์คมๆเลยยังไม่ผ่านการใช้งานนี่ครับหลังส้นผ้าจะเป็นแบบนี้เนาะโอเคตะไคร้ของ US อเมริกาเนี่ยก็ที่เห็นนั่นนะที่เคยเห็นนะก็จะเป็นแบบตะไคร้ด้านในจะเป็นแบบที่เป็นดอกไม้แบบเนี้ยเนาะของประเทศอื่นที่แจ็คประเทศอื่นเป็นยังไงผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้เคยดูนะไม่ได้ซื้อมาครับผมโดยตะเข็บจมนะครับ90ตะเข็บจมเนี่ยเขาการป้ายระบุสายด้านในเนี่ยเขาจะอยู่ด้านข้างนะจะอยู่ด้านข้างรองเท้านะตรงนี้สายเบอร์7นะครับตรงกันกับพื้นแต่ถ้าเป็น90ตัวตะเข็บไม่จมเนี่ยหรือบาร์โค้ดพวกเนี้ยการระบุสายด้านในเขาจะปั๊มไว้ด้านหลังต้นทั้งสองข้างนะครับอีกข้างก็น่าจะเหมือนกันอยู่ด้านข้างเหมือนกันโอเคครับผมไม่มีบาร์โค้ดนะไม่มีอะไรไม่มีนี่ไม่มีอะไรตรงนี้ปั๊มตรงนั้นนะโอเคครับผมครับผมโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับรองเท้าจุดไข่ปลาเต็มๆเพราะว่ายังไม่ผ่านการใส่งานใช้งานเลยนะคู่นี้ไม่เคยผ่านการสวมใส่เลยผมก็ยังไม่ใส่ไม่กล้าใส่เหมือนกันโอเคครับผมก็น่าจะประมาณนี้ครับสำหรับ EP แรกของเราเนาะโอเคครับผมก็ทั้งหมดก็เป็นรีวิวของ EP แรกของเรานะครับก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ความรู้ได้ความรู้เพิ่มขึ้นไม่มากก็น้อยนะครับครับผมถือว่ามารีวิวมาแบ่งปันกันดูดีกว่านะครับอย่าถือว่ามาให้ความรู้เลยเพราะว่าความรู้ผมก็ไม่ได้เยอะมากอะไรครับเน้นว่ามาให้ดูดีกว่าแล้วก็คนที่รู้มากกว่าผมมีของที่ดีกว่าผมเนี่ยเขาก็มีอยู่เยอะนะครับในเมืองไทยเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่มีเวลามาทำรีวิวให้ดูเนาะยังไงก็ฝากติดตามช่อง Sharing Corset ด้วยนะครับซึ่งผมก็ยังมีรองเท้ามีเสื้อผ้าอีกเยอะเหมือนกันน่ะที่จะมารีวิวให้ดูนะครับพี่แมวครับผมก็ยังไงก็คลิปนี้ก็มีผู้บุกรุกละเอ้ยอย่ากัดยังไงก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็มาติดตาม EP หน้ากันเนาะว่าผมจะมีอะไรมารีวิวให้เพื่อนๆดูครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับพี่อื้อหือ